คุณโรมบุญนาคเขียนเรื่องนี้เอาไว้ในเรื่องเก่าเล่าสนุกของเมเนเจอร์ออนไลน์ครับพูดถึงไทยเคยมีพระราชสารไปขอเป็นเมืองขึ้นปักกิ่งถูกหลอกใช้จิ้มก้องพระเจ้ากรุงจีนเป็นร้อยปีจิ้มก้องเป็นอย่างไรต้องติดตามในเรื่องนี้นะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะผู้ที่เปิดเผยเรื่องนี้คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏอยู่ในประกาศรัชกาลที่4ฉบับที่309เรื่องราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับพระเจ้ากรุงปักกิ่งซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ประกาศฉบับนี้ในขณะคงจะมีความขุ่นเคืองพระราชหฤทัยอยู่ไม่น้อยจึงทรงใช้ถ้อยคำรุนแรงอยู่หลายตอนทั้งยังทรงกำชับให้นำประกาศฉบับนี้ไปแจกจ่ายยังทูตานุทูตทั้งไทยให้ทั่วตอนหนึ่งทรงนิพนธ์ไว้ว่าเดิมแต่ก่อนนั้นพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายสยามกับพระเจ้าแผ่นดินจีนก็ยังไม่ได้รู้จักเป็นทางไมตรีหรือทางค้าขายนั้นก็เปล่าพระเจ้าแผ่นดินไทยในเวลาก่อนนั้นโง่งมนักปราศจากวิริยะปัญญาไม่รู้การอะไรอะไรไกลๆในต่างประเทศบ้างเลยครั้งหนึ่งพวกจีนเมืองกวางตุ้งเข้ามาค้าขายในประเทศยวนแล้วก็เลยแวะเข้ามาขายของที่ประเทศไทยฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินโง่เสนาบดีเซราษฎรโซชวนกันซื้อสินค้าของจีนในสำเภานั้นไว้ใช้สอยชมเชยจีนหลอกขายได้แพงมีกำไรมากในเวลานั้นพระเจ้าแผ่นดินไทยมีพระราชประสงค์จะแต่งสำเภาหลวงไปค้าขายที่เมืองจีนบ้างเพื่อจะเก็บเลือกสรรจัดซื้อสิ่งของประหลาดมาใช้ในเมืองไทยบ้างพวกจีนเหล่านั้นจึงมีอุบายกราบทูลว่าไทยจะไปค้าขายในเมืองจีนนั้นไม่ได้ด้วยเหตุที่พระเจ้าแผ่นดินไทยยังไม่รู้จักกับพระเจ้าแผ่นดินจีนถ้าเรือสำเภาไทยจะไปค้าขายที่เมืองจีนเมื่อใดแล้วพวกจีนในด่านเขาจะจับเอาเรือนั้นไว้แล้วรีบเอาของทั้งสิ้นเพราะไม่ได้เคยไปค้าขายเขาจะสำคัญผิดคิดไปว่าเป็นเรือข้าศึกต่างประเทศด้วยจีนยังไม่รู้จักคนไทยเลยถ้าพระองค์อยากจะไปค้าขายที่เมืองจีนแล้วจะต้องมีพระราชสารและเครื่องมงคลราชบรรณาการพอสมควรให้ทูตไทยออกไปเจริญทางพระราชไมตรีผูกสัมพันธ์สันทวมิตรกับพระเจ้าแผ่นดินจีนเสียก่อนให้รู้จักชอบอัจฉาใสแล้วจึงใช้สำเภาไทยไปค้าขายกับประเทศจีนได้สะดวกพวกจีนเหล่านั้นกราบทูลเป็นกลอุบายล่อลวงยุยงพระเจ้าแผ่นดินไทยให้หลงเชื่อและจึงกราบทูลขอรับอาสาว่าจะนำทูตไทยไปให้ถึงกรุงปักกิ่งคือเมืองหลวงของจีนทั้งปวงขณะนั้นพระเจ้าแผ่นดินไทยก็ทรงเชื่อถ้อยคำพวกจีนยุยงจึงโปรดให้เจ้าพนักงานแต่งพระราชสารฉบับหนึ่งเป็นอักษรไทยมีความว่าขอเป็นทางพระราชไมตรีกรุงปักกิ่งเพื่อประโยชน์จะไปค้าขายพระราชสารนั้นลงจานในแผ่นทองคำแล้วม้วนไว้ในกล่องทองคำประดับพลอยต่างๆสีแล้วโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังมีหนังสือฉบับหนึ่งไปถึงลิปูตาทั้งคือเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ในกรุงปักกิ่งเจ้าพระยาพระคลังมีหนังสือไปถึงตงตกคือเจ้าเมืองกวางตุ้งเมืองท่าสำเภาต้นทางบกจะไปขึ้นกรุงปักกิ่งนั้นครั้งนั้นพวกจีนเหล่านั้นจึงกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินไทยว่าในเมืองจีนนั้นล่ามจีนที่จะแปลภาษาไทยได้ก็ไม่มีอันหนึ่งพวกข้าพเจ้าเหล่านี้เป็นผู้นำไทยไปจากเมืองไทยนั้นครั้นจะแปลเองก็ดูเหมือนว่าไปแกล้งพูดเล่นตามใจไม่มีหลากหลายเพราะเป็นจีนอยู่ที่เมืองไทยนี้เกลือกว่าจีนที่เมืองจีนเขาจะไม่เชื่อแน่เขากลับจะสำคัญคิดผิดไปต่างๆและตามธรรมเนียมจีนพระเจ้าแผ่นดินจีนก็ทรงพระราชสารด้วยพระองค์เองลิปูตาทั้งและตงตกก็อ่านหนังสือเองจะให้ล่ามแปลก็หามิได้ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินไทยในเวลานั้นหลงเชื่อคำพวกจีนเหล่านั้นกราบทูลหลอกลวงต่างๆช่างโง่เง่าทั้งพระเจ้าแผ่นดินแลเสนาบดีจึงยอมให้พวกจีนพวกนั้นแต่งพระราชสารเป็นหนังสือจีนแต่ว่ารับสั่งให้พวกล่ามจีนพวกนั้นแต่งตามฉบับสำนวนความตามพระราชสารซึ่งเป็นอักษรไทยแลความไทยฝ่ายพวกจีนทั้งนั้นก็แต่งยักย้ายเสียใหม่ตามชอบใจของตัวไม่ให้ไทยทราบด้วยครั้นแต่งเป็นหนังสือจีนก็กลับความเสียอย่างอื่นเขียนใจความว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยลุกขึ้นยืนกุ๋ยไปถึงพระเจ้ากรุงปักกิ่งขออ่อนน้อมยอมตัวถวายเป็นข้าขอบขันทสีมาอาณาจักรของพระเจ้ากรุงปักกิ่งและขอถวายเมืองเป็นเมืองก้อง3ปีครั้งหนึ่งขอพึ่งพระบารมีพระเจ้ากรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเอกอุดมยิ่งกว่าพระเจ้าแผ่นดินทั้งปวงในโลกขอให้พระเจ้ากรุงปักกิ่งทรงพระมหากรุณาอนุญาตให้สำเภาของพระเจ้าแผ่นดินไทยไปค้าขายที่เมืองจีนเหมือนได้โปรดให้ซื้อของบนสวรรค์มาใช้ในเมืองไทยไกลทะเลกันดารนั้นเถิดล่ามจีนเหล่านั้นกลับเอาพระนามพระเจ้าแผ่นดินไทย
เป็นเจ้าของหนังสืออ่อนน้อมไปถึงตงตกและลิปูตาทั้งไปหมดสิ้นครั้นแต่งแล้วทั้ง3ฉบับจึงเอาฉบับของพระเจ้าแผ่นดินไทยมาถวายให้ทรงประทับตราตามธรรมเนียมพระราชสารและหนังสือ2ฉบับซึ่งเป็นของเจ้าพระยาพระคลังเอามาให้เจ้าพระยาพระคลังประทับตราไปตามซึ่งการเปลี่ยนไปโดยในหนังสือสำเนาไทยข้อความในพระราชสารดังนี้ไทยได้ทราบต่อมาภายหลังล่วงการนานมากว่า200ปีเศษคำว่ากุ๋ยนั้นแปลว่าถวายบังคมหรือคำนับคำว่าก้องนั้นแปลว่าขึ้นเป็นเมืองขึ้นในบังคับทั้งยังทรงตั้งพ่อค้าจีนเหล่านั้นให้เป็นขุนท่องสื่อใหญ่และขุนท่องสื่อน้อยพาคณะราชทูตไทยอัญเชิญพระราชสารฉบับที่ถูกหลอกนี้ไปขึ้นบกที่เมืองกวางตุ้งเมื่อส่งข่าวไปถึงกรุงปักกิ่งแล้วพระเจ้ากรุงปักกิ่งก็ตื่นเต้นไม่น้อยที่อยู่ๆกรุงศรีอยุธยาก็แต่งทูตมาขอสวามิภักดิ์เป็นเมืองขึ้นจึงรับสั่งให้ขุนนางหัวเมืองนำคณะทูตไทยไปกรุงปักกิ่งคณะทูตไทยได้ขึ้นเกี้ยวหามร้อนแรมไปถึง3เดือน15วันจึงถึงพระเจ้ากรุงปักกิ่งได้ตอบแทนเครื่องราชบรรณาการของไทยล้วนแต่ของมีค่ามากมายเช่นแพรสีต่างๆเป็นการไว้หน้าเมื่อมีคนชื่นชมมาขอเป็นเมืองขึ้นส่วนในหนังสือไปถึงลิปูตาทั้งกับตงตกที่พวกล่ามอ้างว่าเป็นพระราชสารแต่ประทับตราของพระคลังไม่เหมือนกับตราประทับในพระราชสารถึงพระเจ้ากรุงปักกิ่งนั้นพวกล่ามก็อ้างว่าเป็นตราของพระเจ้าแผ่นดินที่ใช้กับคนที่ไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินรายการแหกเนตรครั้งมโหฬารในประวัติศาสตร์โดยพ่อค้าเจ้าเล่ห์กลุ่มนี้ไม่มีฝ่ายใดสงสัยเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะฝ่ายไทยนั้นชื่นชมยินดีว่ามีกำไรเฉพาะสิ่งของที่พระเจ้ากรุงปักกิ่งพระราชทานตอบแทนเครื่องราชบรรณาการมาคิดเป็นราคาก็ตกราว60ใกล้70ชั่งซึ่งมากกว่าเครื่องราชบรรณาการของไทยซึ่งมีราคาแค่50ชั่งเท่านั้นทั้งยังค่าต้อนรับค่าจ้างคนหามเกี้ยวจากกวางตุ้งไปถึงปักกิ่งอีกงานนี้พระเจ้ากรุงปักกิ่งจึงขาดทุนไปเยอะส่วนไทยก็ได้รับอนุญาตให้นำสินค้าไปขายได้ที่เมืองกวางตุ้งแห่งเดียวปีละ2ลำโดยพระเจ้ากรุงจีนรับสั่งให้เจ้าเมืองกวางตุ้งจัดที่พักไว้ให้ทูตไทยเป็นตึก4หลังสำหรับพักระหว่างการจัดซื้อของตามประสงค์2ปีต่อมาตงตกเจ้าเมืองกวางตุ้งมีหนังสือมาเตือนว่าปีหน้าให้พระเจ้ากรุงแผ่นดินไทยไปก้องพระเจ้ากรุงปักกิ่งตามกำหนดพวกจีนท่องสื่อก็แปลสารนี้เป็นว่าพระเจ้ากรุงปักกิ่งมีความระลึกถึงพระราชไมตรีกับกรุงไทย3ปีให้ไปเฝ้าครั้งหนึ่งอย่าให้ขาดฝ่ายไทยก็ยินดีปรีดาที่ไปทีก็มีเครื่องตอบแทนราชบรรณาการมามากกว่าการค้าก็มีกำไรทั้งพวกท่องสื่อยังมีของติดมือมาฝากด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาล่วงเลยมาหลายชั่วคนจนทูตเก่าล่ามเก่าตายไปกันหมดเมื่อเจอล่ามรุ่นใหม่ที่ใจซื่อเผยความจริงออกมาแต่กระนั้นฝ่ายไทยก็ยังยอมที่จะส่งเครื่องราชบรรณาการไปก้องพระเจ้ากรุงปักกิ่งเหมือนเดิมอีกประกาศรัชกาลที่4ฉบับนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวและเหตุผลในตอนนี้ไว้ว่าได้ยินว่าคราวหนึ่งมีล่ามจีนเป็นคนซื่อแปลความตามฉบับหนังสือจีนที่จริงแจ้งความจริงให้ท่านเสนาบดีฝ่ายไทยในเวลาที่ล่วงแล้วเป็นลำดับมานั้นให้รู้แท้แน่ว่าจีนกวางตุ้งดูหมิ่นดูแคลนมีหนังสือมาสั่งให้ไปก้องคือไปอ่อนน้อมฝ่ายเสนาบดีไทยในเวลาหลังนั้นก็นำความกราบทูลต่อพระเจ้ากรุงไทยในเวลาลำดับครั้นภายหลังพระเจ้าแผ่นดินไทยจะแต่งสารไปกรุงปักกิ่งอีกจึงโปรดให้จัดหาล่ามจีนที่ซื่อตรงมาแปลพระราชสารไทยและหนังสือของเจ้าพระยาพระคลังตามแนวในสำนวนไทยเขียนเป็นอักษรจีนส่งออกไปกับทูตานุทูตไทยฝ่ายพวกจีนที่เป็นท่องสื่อใหม่ๆนั้นครั้นออกไปถึงเมืองกวางตุ้งก็ไม่ไว้ใจจึงเอาความไปแจ้งกับตงตกตามสำเนาพระราชสารที่ส่งไปนั้นฝ่ายตงตกเขาก็โกรธทูตไทยตงตกเขาไม่รับรองเขาไล่ขับทูตไทยกลับมาโดยขู่เข็นว่าถ้าจะคืนใช้หนังสือเป็นอย่างใหม่นี้ไม่เหมือนอย่างเก่าแต่ก่อนนั้นสำเภาไทยไปมาค้าขายสืบได้ความแน่แล้วเขาจะริบเอาไว้เสียสิ้นสำเภาจีนก็ห้ามไม่ให้ไปค้าขายที่เมืองไทยสืบต่อไปครั้นพวกทูตานุทูตไทยได้ถูกขู่เข็นเช่นนี้แล้วก็ต้องกลับมากรุงไทยแจ้งความกับเสนาบดีทุกประการฝ่ายผู้พ่อค้าสำเภาจีนทั้งหลายในเมืองไทยมีญาติเคยไปมาค้าขายที่เมืองจีนก็ร้องทุกข์กระสับกระส่ายขึ้นว่าขอพระเจ้าแผ่นดินได้โปรดการเป็นดังนี้ฝ่ายเมืองไทยในเวลานั้นไม่มีทางค้าขายกับเมืองต่างประเทศทางทะเลมีแต่เมืองจีนแห่งเดียวจึงยอมกันทำหนังสือไปตามเคยสัมพันธ์ไมตรีจีนกับไทยจึงใช้วิธีติดต่อกันแบบนี้มาอีกเป็นร้อยๆปีข
ข้อความตอนท้ายของประกาศฉบับนี้จบด้วยข้อความว่าการทั้งนี้ต้นเหตุใหญ่เพราะไทยถูกหลอกลวงจึงเสียพระเกียรติยศพระเจ้าแผ่นดินไทยตลอดมาถึงกรุงเทพมหานครนี้ครั้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบการนี้แล้วก็กลับพระทัยหาได้ส่งบรรณาการแก่กรุงปักกิ่งอีกไม่